ไม่ได้เจาะอาจจะต้องเหวี่ยงขาด้วยขาคู่สั้นเหรอเป็นพ่อเหรอวะและแล้วนะคะเราก็มาถึงการเปิดตัวรถ Innova ซึ่งเป็น All New Innova ชื่อว่า Scenic บอกได้เลยว่าตัวนี้ชื่อเหมือนกับที่เปิดตัวที่อินโดนีเซียและมาเลเซียแล้วก็เรามาดูกันว่าฟังก์ชันของคันนี้มีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือแตกต่างกับ Innova รุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัดเลยตัวนี้มาพร้อมกับไฮบริดระบบไฮบริดก็คือมีระบบไฮบริดมาด้วยใช่แล้วต้องบอกก่อนว่า Innova ตัวนี้บอดี้แตกต่างจากตัวเก่าๆมากมากด้วยสรีระและเชฟของมันโอ้ยเจ๊ยาวก็มี Innova อยู่1คันนะคะจะเป็นรุ่นเก่าแล้วพอเรามาเจอตัวนี้มาเราแทบตกใจว่ามันเชนไปได้เยอะมากมันแค่เขาเรียกว่านิวเลยเนาะเราเคยเห็น Innova ตัว 2,000 ในเครื่องเดียวกันแต่ว่าในสรีระบอดี้ที่เล็กกว่านี้เชฟกว่านี้แต่ตัวนี้มันก็ตอบโจทย์แหละสำหรับรถครอบครัวอย่างเจ๊ยาวอ่ะเป็นคนที่ชอบใช้รถสไตล์นี้บอกได้เลยว่ามันตอบโจทย์เรื่องของความบอดี้ใหญ่แต่ว่าเรื่องของการขนถ่ายของหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเป็นไงแล้วที่สำคัญคือตัวนี้มันค่อนข้างออกมาตอบโจทย์กับรถครอบครัวจริงๆล้อนี่เป็นคอร์สขอบ18ใช่18ล้อเป็นขอบ18นะล้อขอบ18นี่เลยมากับยาง255/50/18ตัวนี้ดีอย่างรอหาง่ายยางหาง่ายราคาก็ยังจับต้องได้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเดิมๆเยอะการให้สีอันนี้ก็เป็นสีขาวมุกก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมตัวท็อปตัวแพงสุดราคายังไม่ออกแต่พร้อมกันหมดในวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้วันเราถ่ายทำเนี่ยจะเป็นวันก่อนหน้า1วันในการเปิดตัวก็เดี๋ยวราคาก็จะออกมาแต่ร้านนิดแน่นอนนะพี่เกมเนาะร้านแน่นอนร้านแน่นอนดูความพรีเมียมหน่อยอันนี้เขามีคิวมาให้ด้วยจ้ะใช่มันคิวแต่ชอบมากที่สุดคืออะไรป่ะข้างในมีหลังคาสลูปด้วยตัวพรีเมียมแล้วเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของสมรรถนะรถเรื่องของความเซฟตี้ซึ่งจริงๆเราก็ขับรถในตระกูลของ Toyota อยู่แล้วชอบเรื่องของความเป็นล้ำสมัยความเป็นสมรรถนะแล้วความเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับการขับรถของคนรุ่นใหม่เวลาชอบทำงานในรถหรือว่าใช้แอปพลิเคชันต่างๆใช้โทรศัพท์บางทีมันเกิดความอันตรายแต่เครื่องยนต์เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของในรถเนี่ยตอบโจทย์มาได้ช่วยคนได้เยอะมากมาดูข้างในดีกว่ามาเดี๋ยวมาดูภายด้านคนขับก่อนก็เหมือนทั่วไปที่เราเห็นกันไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายกับไฟฟ้าทั่วไปนะไฟฟ้าไม่ก็ไฟฟ้าอย่างเงี้ยช่องแอร์ก็ปกติไม่มีอะไรนะไม่แต่ช่วงหลังเนี่ยช่องแอร์ของ Toyota เนี่ยมันปิดไม่ได้นะที่เขาทำมาปกติมันจะพับแล้วปิดไปเลยปิดไม่เอาลมออกมาเลยแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันปิดไม่ได้มันได้แต่เบนออกไปอย่างเดียวได้โหมดกับโหมดตากตรงไหนอ๋ออันนี้ปรับที่มือน่าจะปรับที่มือน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อไอ้นี่โหมดไอ้นี่โรลาร์โหมดวิทยุแต่ถ้าอันนี้ได้โหมดคือไอเกียร์นี่ Eco นี่เห็นป่ะ EV Power Eco อ๋อรถอันนี้โหมดของไอ้นี่วิทยุส่วนนี้ก็คูลคอนโทรลนี่คูลคอนโทรลอันนี้ก็คือไอข้างหน้าอันนี้ใช่ไหมที่ตั้งไอ้นี่เวลาคูลคอนโทรลไอตั้งไอระบบระยะความเร็วใช่ป่ะใช่แล้วไอที่บังคับให้เลนอยู่ตรงกลางก็คือตัวนี้ใช่ไหมที่ตัวนี้ Innova มีอันเนี้ยที่มีมาให้ตัวนี้ถูกปะใช่ตัวนี้ก็คือเหมือนกับเขาบังคับว่าให้อยู่ในเลนกลางส่วนตัวนี้คือตัวนี้ต่างยังไงกับตัวนี้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติไม่พร้อมใช้งานอ๋ออันนี้ควบคุมความเร็วและอันนี้ล่ะโหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติอันนี้คูลคอนโทรลนะคะอันนี้คูลคอนโทรลก็คือปรับเรื่องของความเร็วแล้วเราก็ปรับว่าเราจะเอาความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ตามคันหน้าสมมติคันหน้าเราวิ่ง120ใช่ไหมเราก็ปรับให้มันอยู่ที่120เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวนี้โหมดก่อนนะคะแล้วก็มาปรับระยะของการวิ่งว่าสมมติเราอยากให้มันวิ่งสัก101เราก็ตั้งอันนี้เป็นการตัวตั้งโอเคก็ใช่แล้วนี่คืออะไรอ่ะพี่เกมก็คือเรียกว่าถ้าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเราตามคันหน้ามันจะตามออโต้ให้คันหน้าขับ120ก็เราก็ตาม120แต่ถ้าเกิดว่าบางทีเราไม่ได้ตามเขาอย่างเงี้ยก็
อาจจะขับอยู่ในความเร็วแบบระยะปกติหรือไม่ก็เรียกว่าระยะให้มันชิดขึ้นว่าเราจะเอาใกล้หรือระยะห่างออกมาไกลโอเคอันนี้น่าจะครบแล้วนะเหมือนเดิมใน EV หมวดต่างๆหมวดต่างๆเฮ้ยจุดบางแก้วใหญ่ไหมมันกว้างมันไม่กว้างแล้วอะแก้วสมัยนี้มันใหญ่อะมันแคบไปมันแคบไปมันดีตรงที่ว่ามันไม่ให้น้ำหยดแต่ด้วยความเป็นคนขับรถไงแล้วไทยซีเขามีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขามีไทยซีอันนี้ชาร์จแบตแต่ว่าดีอย่างมันเป็นไทซีกับเป็น USB ที่มันไทซีแล้วเดี๋ยวนี้ปลั๊กอ่ะเนี่ยมันเป็นไทซีเขาทำรองรับละไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นไทซีกันหมดละใช่เพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าเราก็จะเป็น USB ธรรมดาไทซีนี่ด้านของคนผู้โดยสารนะคะตอนแรกก็คือปกติถ้าเป็นรุ่นตัวอื่นเนี่ยรุ่นตัวเก่าเนี่ยอันเนี้ยที่จุดบุหรี่มันก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้รู้สึกจะเป็นแอร์แบ็กกี่ลูกวะพี่เกม6ลูกครับ6ลูกครับ6ลูกเลยเหรอปกติให้รอบคันเลยเอ้ยกระดาษแผ่นนี้เหรออยู่บนฝั่งนู่นน่ะนี่กระจกนี่นี่มันมีอะไรบ้างโอ้สลูปใหญ่นะใช่แล้วเราจะปิดสลูปยังไงปิดสลูปมันมีสรุปนี่มันไม่มีกระจกมันไม่มีอะไรเลยนู่นแมนนู่นแน่เลยเกมลงตอนปิดมันลงมาอ๋อก็ดีนะสำหรับคนที่ไปแคมปิ้งอะไรต่างๆเนาะนี่อ๋อมันลงมาอ้าวยังไม่ปิดไม่สนิทนี่แต่ถ้าสมมติว่าร้อนโอ้โหแดดร้อนปิดดิปิดเลยปิดในในออโต้ครับออโต้ปากจะเยาสั่งลูกน้องครับให้มันติดช่องแอร์เนี่ยมี3แถวเลยอีกอันนึงอีกนั้นแถว2ก็ปรับไฟฟ้าอันนี้ๆๆไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าพี่เอาอ่ะไทซีอย่าเพิ่งสิเนี่ยเห็นป่ะอันนี้โหเอ้ยอันนี้เป็นไฟฟ้าอ่ะนี่เห็นป่ะไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าสิแมนนวลเห็นไหมพี่เกมแมนนวลอยู่อันเดียวข้างหลังก็มีปุ่มชาร์จนะคะเป็นไฮซีไฮซีเป็นจอ LCD ด้วยใช่อันนี้ปรับแอร์ใช่ไหมตัวระบบแอร์แล้วอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ซ่อนอยู่อะไรอ่ะสามารถแขวนของได้เอ้ยแต่มันจำเป็นเว้ยคนขับรถอะพวกเอ็มพวกรถครอบครัวได้กี่กิโล4 กิโลชอบตรงไอ้นี่คออุ้ยเอาแล้วหักเลยกูใช่มันไอ้นี่เวลาคนนั่งข้างหลังอะเราขับแบบไม่รู้หรอกวันนี้ถือว่าโอเคนะปรับเอนได้ดีอ๋อตัวนี้เป็นล็อกคาซีทเขาทำไว้กฎหมายตอนหลังๆอ่ะคาซีทมันต้องล็อกกระบอกด้วยนะเอ้ยแต่สีแต่เบาะข้างในดีชอบดีมันสกปรกยากนี่ธรรมดาเป็นไงล่ะเป็นฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่น่าเฮ้ยพี่เกมมันนี่ก่อนสูงเท่าไหร่150กว่าโอเคเฮ้ยดีตรงนี้ชอบมากเลยมีที่ชาร์จไอ้บุหรี่ไฟฟ้าด้วยบุหรี่ไฟฟ้าไม่แต่ว่าบางคนเอาไปแบบเอาไปชาร์จเรื่องทำงานหลังรถไงที่ไปแปลงไฟอ่ะมันไฟทำงานได้อ่ะไม่ต้องมี USB อุ้ยแม่แม่เอ้ยได้เล่นเล่นหน่อยเล่นหน่อยไม่ได้จอดพี่อาจจะต้องเหวี่ยงขาด้วยขากูสั้นเหรอเป็นพ่อเหรอวะยิงได้เฮ้ยไปเดี๋ยวไปคันอื่นต่อไปดูสีอื่นกันดีกว่ามันมีสีขาวแล้วเราไปดูสีอื่นพยายามกันต่อไป
แล้วไม่ต้องสูงมากมันไม่ต้องใช้มันไงไม่ได้เฮ้ยได้หรอเว้ยเชี่ย10ครั้งได้1ครั้งเว้ยโอ้ไม่เหมือนกันเลยว่ะสำหรับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทนะครับภายในของสมาร์ทซึ่งบอกได้เลยว่ามันเหมือนกันครับหน้าตาค่ะหน้าตาเหมือนแต่ภายในไม่เหมือนออปชั่นไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่ามันไม่มีหลังคาซันรูฟละหนึ่งสีไม่เหมือนสีสีมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่สีอันนั้นเป็นหนังแดงเลยนะใช่ใช่อ่ะเรามาดูภาพรวมของ Toyota Innova Scenic ที่เข้ามาในประเทศไทยกันครับพี่น้องครับผมทีเนี้ย Scenic ในต่างประเทศเนี่ยที่วางขายในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียเนี่ยรวมถึงที่ชื่อ High Cross ที่อินเดียด้วยเนี่ยมันแบ่งรุ่นย่อยเนี่ยไม่เหมือนกันมันก็จะมีแยกย่อยรุ่นย่อยเนี่ยเยอะใช่พอมันวางขายในประเทศไทยแล้วมันแบ่งรุ่นย่อยออกมาเป็นกี่รุ่นแล้วรุ่นอะไรบ้างสำหรับตัว Innova Scenic ที่วางขายในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นรุ่นไฮบริดทั้ง2รุ่นเลยก็เป็นรุ่นสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมนะครับพรีเมียมนี่คือตัวท็อปใช่ไหมฮะใช่พรีเมียมก็คือตัวท็อปครับผมก็คือขนาดภายนอกเนี่ยมิติตัวรถระยะฐานล้อความสูงใต้ท้องรถอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกันกับที่วางขายในต่างประเทศถูกไหมครับครับผมเหมือนกันครับแล้วก็ถังน้ำมันเนี่ยจุถึง52ลิตรเลยนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ด้วยความที่มันเป็นไฮบริดด้วยเนาะแล้วก็มีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามาเสริมอีกมันก็ทำให้ถือว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็ยังคุ้มอยู่ถูกไหมประหยัดน้ำมันแล้วก็คุ้มผมว่า52ลิตรที่ให้มาเนี่ยคือวิ่งได้ยาวๆเลยนะครับผมว่าออกต่างจังหวัดนี่ก็ค่อนข้างสบายนะเพราะว่ามันดูแล้วน่าจะประหยัดน้ำมันพอสมควรเจ้าตัวนี้แล้วก็ยังมีแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์มาอีกแล้วฟีเจอร์เด่นๆที่ Scenic Premium เนี่ยให้มาเนี่ยมันต่างจากสมาร์ทอะไรบ้างในส่วนที่ต่างกันของ2รุ่นนี้ก็คืออันดับแรกเลยที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือซันรูฟฮะเจ้าตัวซันรูฟปกติเห็นว่าซันรูฟเนี่ยมันจะมีกับไฮบริดทุกรุ่นในต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าของไทยเนี่ยจะมีแค่รุ่นพรีเมียมที่มีซันรูฟแต่ว่ารุ่นสมาร์ทเนี่ยจะไม่มีนะครับส่วนที่แตกต่างอีกอย่างนึงที่เป็นพระเอกเลยพระเอกของตัวไอ้ Innova Scenic เนี่ยก็คือเบาะ Captain Seat ใช่ไหมครับใช่เพราะเท่าที่ดูมาเนี่ยคือเบาะมันจะมี Captain Seat แล้วบางรุ่นเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เป็นเบาะรองน่องที่เรียกว่าออโตมานเจ้าตัวเบาะรองน่องออโตมานเนี่ยจะมีแค่รุ่นพรีเมียมเท่านั้นแล้วถ้าความเห็นของพี่นอนคิดว่าสำหรับคนไทยเราอย่างนี้เนี่ยถือว่ามีความจำเป็นไหมผมมองว่าแล้วแต่คนชอบนะเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนมันก็อยากนั่งสะดวกสบายเงี้ย ก็จะเอามาก็จะซื้อรุ่นพรีเมียมมาแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าไม่จำเป็นนะสำหรับเขาเองอะไรเงี้ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะใช่แต่ถามว่ามีแล้วดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่ามันนั่งสบายมากส่วนเบาะผู้โดยสารแถวที่3เนี่ยเขาก็ให้มาแบบพับเรียบ50-50นี่คือยังไงฮะก็คือเบาะพับเรียบแบบ50-50 50-50ก็คือตามชื่อมันเป็นเบาะแบบแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็เวลาพับเนี่ยมันจะพับเรียบไปกับพื้นเลยก็คือปกติที่เราเห็นเนี่ยอย่าง Fortuner รุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเบาะแบบว่าพับปุ๊บเราต้องไปแขวนด้านข้างแต่ว่าไอ้พับเรียบเนี่ยคือมันเรียบไปกับพื้นแล้วเราสามารถวางของได้เต็มที่เลยหมายความว่าถ้าอย่าง Fortuner ที่พี่นอพูดถึงมาเนี่ยก็คือมันจะยังมีลาดขึ้นถูกไหมครับผมใช่แต่นี่คือมันนอนเรียบลงไปเลยใช่เรียบไปกับพื้นรถเลยแล้วก็ความต่างเนี่ยของ Innova Scenic เนี่ยรุ่นพรีเมียมกับรุ่นสมาร์ทอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเรื่องระบบปรับลดแสงสะท้อนของกระจกมองหลังถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทเนี่ยก็คือต้องปรับด้วยมือแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยมันจะปรับให้อัตโนมัติเลยโอ้ถือว่ามันค่อนข้างจะฉลาดนะรุ่นพรีเมียมเนี่ยใช่พรีเมียมแล้วก็ที่แตกต่างอีกเนี่ยคือเรื่องเกียร์เนี่ยระบบเกียร์เนี่ยถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยจะมีpattern shift นะครับแต่ว่าตัวสมาร์ทเนี่ยจะไม่มี pattern shift นี่คือหลังพวงมาลัยใช่ควบคุมเพิ่มรถปุ่มเพิ่มรถเกียร์หลังพวงมาลัยนั่นแหละครับจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือระบบ Toyota Safety Sense 3.0 อันนี้คือมันให้มาทั้ง2รุ่นอยู่แล้วคือแน่นอนแหละเพราะว่าตั้งแต่ที่เราดูสเปคของต่างประเทศมาเนี่ยอย่าง Q กับ Q Modelista ของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมี Safety Sense 3.0 มาให้แต่ว่าพอมาในเมืองไทยเขามีมาให้หมดเลยทั้ง2รุ่นแต่ที่แตกต่างเนี่ยได้ยินบอกว่าเป็นเรื่องกล้องใช่เรื่องกล้องครับผมเจ้าตัวพรีเมียมเนี่ยจะมีกล้องมองรอบคันนะครับ360องศาแต่ว่าเจ้าตัวสมาร์ทเนี่ยเขาจะให้มาแค่กล้องมองหลังขณะถอยรถนะครับแล้ว
อย่าง Innova Zenith เนี่ยของอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยระบบเปิดปิดฝาท้ายเขาเนี่ยเห็นว่ามันเป็นสั่งด้วยเสียงอ๋อสั่งด้วยเสียงแล้วของเมืองไทยเราเนี่ยมันทำได้ไหมส่วนของไทยเนี่ยจะไม่มีระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับแต่ว่าจะมีแค่คลิก activate หรือว่าก็คือเอายื่นเท้าเนี่ยไปสัมผัสกับเซ็นเซอร์เพื่อให้ฝาหลังเนี่ยเปิดสุดท้ายครับคือเรื่องของสีเท่าที่ดูมาเนี่ยของ High Cross เนี่ยมันมีสีที่มันนอกเหนือจากที่มันมีในเซนิคของอินโดกับมาเลย์แล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยถึง3สีแล้วก็รวมถึงสีเบาะด้วยครับสีเบาะของ High Cross เนี่ยให้สีเบาะมาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลทั้งผืนเลยอ๋อก็คือโทนเดียวเลยสีน้ำตาลใช่ครับแต่ว่าตัวที่เข้าไทยเนี่ยจะมีเบาะแค่2สีนะครับถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นทูโทนนะครับก็คือสีดำตัดกับน้ำตาลดาร์กเชสนัทนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นตัวสมาร์ทเนี่ยจะเป็นสีดำอย่างเดียวผมว่าแบบทูโทนนี่มันก็สวยนะสวยดำตัดน้ำตาลมันก็ดูเรียบหรูดีแล้วส่วนสีตัวถังอะส่วนตัวสีตัวถังนะครับก็คือจะให้มา4สีก็คือ 1. Dark Steel Mica 2. Attitude Black Mica 3.Silver Metallic นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็น Platinum White Pearl ก็คือขาวมุกนั่นแหละเราพี่น้องคิดว่าในเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเกิดมันได้รับความนิยมแล้วเนี่ยจะมีแนวโน้มว่ามีสีเบาะสีน้ำตาลแบบ High Cross มาไหมแล้วก็สีตัวถังอีก3สีที่เคยพูดถึงไปในคลิปที่แล้วผมก็อาจจะไปไม่ได้นะถ้ารุ่นนี้กระแสตอบรับดีคนชอบเยอะคนใช้เยอะเนี่ยก็อาจจะมีสีมาเพิ่มนะอย่างเราดูอย่างรุ่นก่อนๆเนี่ยบางรุ่นนะเข้ามาทีแรกก็มีแค่3สีบ้าง4สีบ้างแต่พอหลังๆนี่มีโอ้โห7 8สีเลยนะโอ้ใช่มั้ย Oh my god มันก็จะเป็นไปได้ถ้ากระแสตอบรับดีครับผมว่าอย่างนั้นนะในความคิดส่วนตัวของผมนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง Toyota Innova Zenith ที่วางขายในประเทศไทยทั้ง2รุ่นนะครับผมก็คือรุ่นอะไรนะรุ่นพรีเมียมกับรุ่นสมาร์ทครับผมนะครับก็ที่เรานำมาฝากกันเนาะ